สำนักอาจารย์ไปต่อเลยเมื่อวานเมื่อคืนนี้สิเขาจุดประทัด2ล้านนัดค่ะถ้าเทียบเท่าส่วนสูงนะตึก10ชั้นแขวนตั้งแต่ชั้นล่างเอาขึ้นไป10ชั้นน่ะคุณผู้ชมไปกินข้าวสัก5จานน่ะกลับมายังไม่หมดเลยนะ20นาทีได้นะใช่ฮะโอ้นานนะคะคุณผู้ชมกับ2ล้านนัดในครั้งนี้ที่ต้องจุดก็เพราะว่าครั้งที่แล้วน่ะที่เขาจุดไปแล้วมันออกตรงๆกับเลขท้ายรางวัลที่1เลยค่ะชาวบ้านเขาก็เลยขอให้อาจารย์เนี่ยจุดอีกครั้งนึงครับมานั่งกันตัวหันหน้าใส่กันนะใกล้ๆนะดูเขาเปิดแสงสีตระการตานะคะสำนักปราสาทมหาพุทธเทวสมุทรสาครที่บ้านหนองหลวงหมู่4ตำบลอาโพนอำเภอบัวเชษฐของจังหวัดสุรินทร์ค่ะอาจารย์ไปคนดังแห่งอีสานใต้เป็นเจ้าสำนักเชื่อกันว่าการแจ้งทรัพย์หรือเงินทองที่มีอยู่ให้กับเหล่าเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินได้รับรู้คือถ้าเกิดสมมุติแจ้งไปว่าทรัพย์สินเรามีเท่าไหร่อารมณ์เหมือนปปช.มาตรวจสอบนักการเมืองอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดมาแล้วกระเป๋าตังค์พี่ต้นมีน้อยเพราะเมียให้มาน้อยเทพก็จะประทานให้มากขึ้นเขาเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากระเป๋าพี่บอลเปิดมาปั๊บมีมากความขี้งกของตัวเองเขาก็จะเทพเจ้าก็จะประทานให้คุณมากขึ้นไปอีกเปิดมามีเท่าไหร่เทพเจ้าก็มีแต่เรื่องดีๆนะเป็นความเชื่อแบบนั้นค่ะแล้วตลอดการทำพิธีนะคะคุณผู้ชมก็มีนางรำมาบวงสรวงบูชาพ่อปู่พญานาคตลอดเลยอสุรเลขปลายประทัดมองชัดเปล่าเมื่อกี้มองกันไปยังไอ้สองล้านนัดที่จุดอะถ้าไม่ชัดก็ดูตรงนี้จ้ะเขียนแล้วนางรำก็ถือนี่ไงโอ้หนักเข้าไปใหญ่งั้นคุณต้องดูภาพใหญ่ดูภาพใหญ่เห็น8 8 6 9 5 4ก็คุณดูไม่ชัดนางรำเขาอุตส่าห์เขียนให้แล้วคุณยังดูไม่ชัดอีกเหรอเออคุณอย่าไปดูสิถ้าเกิดคุณไม่ชัดคุณดูที่ป้ายเลยนี่นางน้องนางรำเขาจุดให้แล้วนะคะชัดเจนเลยส่องกันต่อเดี๋ยวนะอะไรฮะข้างบนข้างล่างเขียนไม่เหมือนกันข้างบนเขาเขียน862ข้างล่างเขียน869เป็นไงล่ะด้วยความที่ประทัดมันยับนิดนึงอ๋อเอาหมดนี่แหละค่ะ